ลินทิพรหนุนมติคณะรัฐมนตรีลดอัตราภาษีเงินได้ดึงคนหัวกะทิกลับไทยชี้อย่าจ้องด้อยค่ารัฐบาลการเมืองวันที่31กรกฎาคม2567 11นาฬิกา29นาทีลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์หนุนมติคณะรัฐมนตรีลดอัตราภาษีเงินได้ดึงคนหัวกะทิกลับไทยชี้อย่าจ้องด้อยค่ารัฐบาลแนะมองประโยชน์ที่จะได้วันที่31กรกฎาคม67นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเปิดเผยมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรฉบับที่พ.ศ.นางสาวลินทิพรกล่าวว่าในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งที่มีหัวใจคือประชาชนขอชื่นชมรัฐมนตรีช่วยที่หยิบยกมติดังกล่าวขึ้นสาระสำคัญคือการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการหักภาษีนะที่จ่ายเหลืออัตรา 17% ของเงินได้เพื่อดึงดูดคนไทยที่มีศักยภาพสูงและมีความเชี่ยวชาญในสาขาตามความต้องการของอุตสาหกรรมตามเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ให้กลับเข้ามาทำงานในประเทศนโยบายกระตุ้นมันสมองของประเทศลักษณะนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยแต่เป็นแนวทางที่หลายประเทศเคยดำเนินการมาก่อนเช่นจีนสิงคโปร์มาเลเซียและสหภาพยุโรปเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ทรัพยากรมนุษย์ของชาติกลับมาถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในประเทศนางสาวลินทิพรกล่าวอีกว่าอาจมีคนบางกลุ่มมองว่าเป็นแนวทางที่เพ้อฝันเพราะคนไทยระดับหัวกะทิมีศักยภาพสูงและทำงานในต่างประเทศได้รับผลตอบแทนสูงมีชีวิตที่ดีจะอยากกลับมาทำงานในเมืองไทยทำไมตนอยากชวนให้มองมุมกลับว่าด้วยขีดความสามารถของคนไทยเหล่านั้นการที่รัฐบาลพยายามสร้างมาตรการจูงใจในการลดหย่อนภาษีรายได้เป็นแค่บันไดเบื้องต้นเพราะหากเกิดการจ้างงานจริงคนหัวกะทิกลุ่มนี้ย่อมสามารถได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมอยู่แล้วอยากให้มองกลุ่มคนหัวกะทิกลุ่มนี้ไม่ได้มองว่าเงินเป็นปัจจัยสำคัญเท่านั้นหลายคนมีความรู้ประสบการณ์มากมายอยากกลับมาประเทศเพื่อใช้ความรู้ความสามารถที่มีถ่ายทอดขับเคลื่อนประเทศตามความเชี่ยวชาญของตนเองเพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาดิฉันเชื่อมั่นในศักยภาพและความผูกพันของคนไทยที่มีต่อประเทศของเราความพยายามด้อยค่านโยบายนี้เท่ากับดูถูกคนเก่งบางครั้งเงินไม่ใช่ปัจจัยสูงสุดแต่การได้ทำงานให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติอาจเป็นคำตอบดังนั้นเมื่อมีนโยบายที่ดีเพื่อประชาชนจึงขอให้ช่วยกันคิดและเล็งเห็นในผลประโยชน์ที่จะได้รับดีกว่าจ้องแต่จะด้อยค่ารัฐบาลนางสาวลินทิพรกล่าว เมรัชนกเชื่อทุกคนมีโอกาสลุ้นเหรียญโอลิมปิกลั่นรอบ8คนพร้อมเจอใครก็ได้ปารีสเกมวันที่31กรกฎาคม2567 21นาฬิกา48นาทีการแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่31กรกฎาคมไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ในรอบแรกกลุ่ม E เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ21ของโลกลงดวลกับคู่ปรับตลอดการไท่จื่ออิงมืออันดับ3ของโลกจากไต้หวันโดยผู้ชนะแมตช์นี้จะผ่านเข้าไปยืนรอในรอบ8คนทันทีผลปรากฏว่าเกมแรกรัชนกออกตัวได้อย่างมั่นใจนำห่างถึง7แต้มแต่ฝั่งไท่จื่ออิงเร่งเครื่องไล่บทมาได้บ้างแต่สุดท้ายรัชนกเด็ดขาดปิดเกมแรก 21-17 ช่วงพักเกมไท่จื่ออิงต้องเรียกทีมแพทย์มาดูแลจากการที่พุ่งรับลูกท้ายเกมจนได้รับบาดเจ็บที่ข้อศอกขวาเข้าสู่เกมที่2รัชนกยิ่งเล่นยิ่งดีผิดกับไท่จื่ออิงที่กะจังหวะลูกตกผิดพลาดหลายลูก
จบเกมรัชนกเก็บเกม2ไปได้จบเกมเอาชนะ2เกมรวด 21-17 21-15 รัชนกชนะ2นัดรวดคว้าแชมป์กลุ่ม E ส่วนไทยชนะ1แพ้1กระเด็นตกรอบโดยรัชนกผ่านเข้าไปยืนรอในรอบ8คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างคิมกาอึนจากเกาหลีใต้ที่จะพบกับแชมป์กลุ่มหลังแข่งขันน้องเมรัชนกเผยว่าดีใจที่เรายังคุมตัวเองได้บ้างบางจังหวะเหมือนจะหลุดก็พยายามกระตุ้นตัวเองเรียกความมั่นใจตัวเองเพราะบางจังหวะเหมือนมีความตื่นเต้นก็ดีใจที่วันนี้ยังคุมตัวเองได้บวกกับเขาน่าจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนและมูฟเมนต์ของเขาเคลื่อนไหวได้ช้าทําให้บางจังหวะอาจจะช้าไปบ้างแต่เขาก็พยายามทําให้ดีที่สุดในวันนี้สําหรับเกมแรกเสียวไส้พอสมควรเขาก็ทุ่งเทพอสมควรจังหวะไหนได้เขาก็ทุ่งวิ่งทุกลูกแต่ว่าถ้าพูดถึงฟอร์มเขาสู้ด้วยใจด้วยร่างกายเขาก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนด้วยและตัวหนูมีสติที่ดีในวันนี้ส่วนหนึ่งคือเอาชนะเกมแรกได้ในแมตช์นี้ไม่อย่างนั้นเขาน่าจะมีกำลังใจในการเล่นมากกว่านี้เพราะสไตล์ของเขาเป็นสไตล์ที่ต้องใช้การเคลื่อนตัวเร็วและพยายามเล่นเทคนิคให้มากขึ้นแต่พอเขาไม่สามารถมูฟได้ดีจังหวะการเล่นเขาเลยไม่สามารถเลือกช็อตได้ส่วนการแข่งขันในรอบ8คนสุดท้ายเมรัชนกเผยว่าไม่ได้หวังคิดว่าทุกคนมีโอกาสหมดแล้วก็ตัวหนูเองหนูผ่านวันนี้ได้เชื่อว่าตัวเองก็ยังผ่านรอบต่อไปได้เจอใครก็ได้ถ้าพร้อมจะคว้าเหรียญก็ต้องชนะให้ได้หนึ่งพอปชรเอาจริงไผ่ลิกลั่นท่าสามารถไม่หยุดเซ็นหนังสือปลดออกรอไว้แล้วการเมืองวันที่31กรกฎาคม2567 14:10 น.พลังประชารัฐเอาจริงไผ่ลิกลั่นถ้าสามารถไม่หยุดสกรรมการบริหารพรรคเซ็นหนังสือปลดออกแล้วฐานก่อความวุ่นวายเมื่อเวลา 13:30 น.วันที่31กรกฎาคม2567นายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรและกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐพปชร.กล่าวในรายการอยากมีเรื่องคุยผ่านทางข่าวสดออนไลน์ถึงกรณีนายสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพรรคพลังประชารัฐที่ออกมาเคลื่อนไหวถึงการทำงานในพรรคและโจมตีรัฐบาลเป็นระยะว่าสิ่งที่นายสามารถทำนั้นไม่ถูกต้องตนคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระคงไม่นำเรื่องนี้ไปพูดกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคคุณอยู่บ้านเขาแต่ทำท่าจะขโมยของบ้านเขาอยู่ตลอดเวลาส่วนที่อ้างชื่อพลเอกประวิตรอยู่ตลอดเวลานั้นผมได้คุยกับท่านก็ไม่เห็นท่านพูดถึงเรื่องนี้และได้คุยกับเพื่อนๆกกบหสสและประชาชนเขางงกันไปหมดว่ามันคืออะไรมีคนบอกผมว่าอย่าพูดเรื่องนี้มากวันนี้ทุกคนไม่สับสนแล้วตอนนี้หนังสือเซ็นชื่อลาออกไล่ออกขับออกเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าไม่หยุดผมว่าสบายเตรียมหนังสือไว้เรียบร้อยหมดแล้วทั้งพรรคทุกคนเซ็นหมดแล้วส่วนที่นายสามารถระบุรอให้ลุงป้อมเอ่ยปากนั้นนายไผ่กล่าวว่าลุงเป็นผู้ใหญ่คงไม่ทำถามว่าหลังจากนี้หากมีอะไรทำให้พรรคพลังประชารัฐเสียหายนายสามารถจะรับผิดชอบได้หรือไม่วิธีการทำงานการเมืองมันไม่ใช่แบบนี้ส่วนที่นายสามารถพูดว่าอาจารย์ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเลขาธิการพรรคไม่อยู่ในสายตานั้นเพราะเขาไม่เคยเจอไม่เคยส่วนตัวเลยและเชื่อว่าอาจารย์ธรรมนัสคงไม่อยากคุยด้วยเราทำงานให้พรรคร่วมเราทำงานให้ประชาชนทำงานตามนโยบายของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีวันนี้พปชรไม่ได้มี40คนการันตีจากปากผมเลยว่า50คนผมขอเดิมพันเลยว่านายสามารถไม่มีส.ส.มั่นใจหรือว่าเอาเขามาเปิดตัวแล้วจะได้ลงไปหลอกเขามาเห็นไปออกรายการเหมือนตัวตลกนายไผ่กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายไผ่ลิกยังโพสต์ภาพส.ส.และกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐพร้อมระบุข้อความว่าพวกเราพี่น้องพรรคพลังประชารัฐอยู่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวยืนยันไปในทิศทางเดียวกันปลดแน่นอนคนที่สร้างความวุ่นวายครับเซ็นกันทั้งพรรคทุกคน